ผู้ปกครองนะตอนนี้รับสารละอย่างนี้เลยไม่รับอ่ะสวัสดีครับผมถามว่าประชรมีตัวอย่างไหมอันนี้ก็มาเป็นพนักงานเอาไว้ตักไขมันที่บ่อดักไขมันสวัสดีครับทุกคนก็มาไลฟ์สดแป๊บนึงนะจะมาขายของนิดนึงสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยครับชื่ออังโลนะครับผมก็ร้านจะเปิดนะครับวันที่25นี้นะครับก็จองกันมาจองเข้ามาได้นะครับใช่ว่าเราเปิดจองใช่ใช่เปิดจองอยู่นะครับยังไม่รับ walk in นะครับมีรับแล้ววันที่25ไม่รับวันที่25ไม่รับบล็อกอินนะครับสามารถจองได้นะครับจองผ่านไดเรกต์ไอจีนะงั้นเราเป็นอังโลใช่ไหมครับก็จะเป็นตอนงั้นสามารถถ่ายได้ปะได้ดิบอกเขาเลยจองผ่านไดเรกต์จองผ่านไดเรกต์เมสเซจของ IG นะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเน็ตแท็กงานให้แท็กไม่ได้เพื่อนๆใครก็ได้แท็กให้หน่อยนะครับ What will you cookNo, I'm not cooking right now. ที่ไหนพี่เนทที่ถนนเดโชครับผมแถวสีลมนะครับผมก็ตอนนี้ร้านก็ยังไม่เปิดครับเปิดที่25นะครับผมนี่ครับอังโลบายยางแรงครับลองเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าเมนูเดี๋ยวจะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมเก๋มากไม่ได้เห็นเตาแบบนี้นานมากใช่ครับถ้าอยากเห็นก็มานั่งที่ร้านเราได้นะครับผมก็เป็นนั่งบาร์ครับเป็นบาร์เดี๋ยวโชว์มันก็จะเป็นบาร์ตรงนี้ก็เป็นสามารถนั่งได้นะครับแต่ยังไม่เสร็จวันนี้ถ้าบาร์ก็จองมาได้ครับบาร์ได้6คนนะครับผมแล้วก็ชั้นล่างจะได้4คนครับผมแล้วเดี๋ยวมีชั้นบนอีกคอนเฟิร์มครับพี่ต้องต้องมากินด้วยนะครับผมเดี๋ยวนัดพี่ต้องมากินด้วยฮะอ๋อเนทยังไม่ชัวร์นะครับว่าเนทจะเข้าร้านวันไหนแต่ก็จะพยายามเข้ามาหลายทุกๆวันนะครับผมถ้าไปแล้วเจอพี่เนทจะถึงจะไปโหตอบยากเลยอันนี้ใกล้ที่ทำงานเลยพี่อย่าลืมมาชิมนะครับผมรับรองว่าอร่อยครับผมไม่อร่อยบอกได้เลยนะครับ เดี๋ยวจัดการเชฟเลยครับร้านเปิดกี่โมงครับวันที่25วันนี้25เปิดบ่ายโมงนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ร้านเรายังไม่ได้เปิดกลางวันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตจะเปิดกลางวันช่วงนี้แค่เปิดบ่ายโมงก่อนนะครับยังไม่มีเซตเมนูร้านนะครับผมเนื้อจะอร่อยต้องย่างด้วยเตาถ่านจริงๆอ๋อร้านเรายังไม่มีเนื้อนะครับ อนาคตเอาไปเนื้อวัวอ๋อใช่น่าจะเนื้อวัวหรือเปล่าใช่เนื้อสัตว์ต้องย่างด้วยเตาถ่านร้านอะไรคะหนูมาไม่ทันร้านอังโลครับผมเป็นร้านเน็ตกับเพื่อนทำนะครับเดี๋ยวเพื่อนเน็ตจะแท็กอีกนะครับอังโลบายย่างแรกนะครับอย่าไปถ่ายกล้องฟิล์มให้ที่ร้านได้นะครับไว้มากินแล้วมาถ่ายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีมุมถ่ายรูปด้วยร้านไหนก่อนอังโลครับบายย่างแรกครับคือสดไปแล้วสองร้านจะดึงเข้ามาในวงทุกคนดูเยอะมากไปสองร้านแล้วบ่ายโมงนี้ยังไม่กังวลวันหรอจริงๆโปรตีเราเปิด11โมงปะใช่ป่ะถ้าปกติถ้าแบบเปิด 11:00 น.ครึ่งปกติเปิด 11:00 น.ครึ่งครับแล้วก็จะมีแบบเซตร้านแต่ว่ายังแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้แค่มีแบบเป็น South Opening เป็น South Opening อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆขยับนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีงบอย่างจำกัด ทุกคนก็มาช่วยซัพพอร์ตเน็ตนะเพื่อนๆเน็ตได้นะครับผมเห็นมีในแก๊ปด้วยตอนนี้ยังไม่มีแก๊ปนะครับผมเพิ่งเอาออกไปครับผมก็ยังไม่มี delivery ยังไม่มี delivery นะครับแต่ว่าเมนูแก๊ปในตอนนี้นั้นกับตอนนี้น่าจะอย่างคนละอย่างกันนะครับผมหมูย่างอ่ะมีหรือยังหมูย่างมีครับเป็นหมูปิ้งครับแต่เป็นหมูปิ้งที่ exclusive กว่าที่อื่นเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเอาอันนี้ไม่ได้อวยหรือไม่ได้พูดโอ้อวดนะแต่แบบเหมือนกับเขาเรื่องอะไรอ่ะสินค้าเราอ่ะเราใช้ออร์แกนิกส่วนใหญ่เนาะแบบก็ทุกอย่างวะเนื้อสัตว์ออร์แกนิกครับเราไม่ได้ไปซื้อแบบตามสินแบบศูนย์สินค้าใหญ่นะเราจะไปเหมือนกับ
เขาเรียกอะไรไปติดต่อจากเกษตรกรเพราะเหมือนกับเราเน้นแบบช่วยเศรษฐกิจเขาเรียกอะไรช่วยเกษตรกรครับผมก็เหมือนกับแบบรับสนับสนุนทางนั้นมากกว่าปักหมุดชื่อร้านเลยครับอังโลนะครับใบย่างแรกนะครับผมรับคนล้างจานเปล่าพี่เนทอันนี้พูดจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีแล้วเด็กเสิร์ฟเหรอเฮ้ยตอนนี้รับเด็กเสิร์ฟอยู่นะครับอันนี้ขาดหนึ่งคนนะครับเด็กเสิร์ฟเรายังไม่ได้ใช่ไหมเด็กเสิร์ฟถ้าใครสนใจติดต่อในอินบ็อกซ์ของร้านได้เลยนะครับเด็กเสิร์ฟสนุกนะตรงนี้ชอบทำนะรีวิววงในต้องเข้าก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกคนถ้ามากินแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยบอกเน็ตได้เลยนะครับผมเน็ตจะได้แบบไปคุยกับเพื่อนได้ว่าเราควรทำยังไงกันต่อไปแน่นอนครับตอนแรกนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปร้านเน็ตตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ตอนนี้ช่วงโควิดก็ทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับพูดไทยไม่ชัดอ้อยเน็ตพูดทั้งไทยและภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดครับสมัครค่ะไปนั่งคนเดียวได้ไหมนั่งคนเดียวได้นะครับพี่บิวก็จริงๆอ่ะมันนั่งคนเดียวได้เลยเนาะเพราะงั้นเราก็แบบเขาเรื่องอะไรอ่ะมันบรรยากาศได้พี่ลองมาดูแต่แบบมันอาจจะแบบยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่เพราะเราต้องแบบค่อยๆเปิดไปเนาะค่อยๆสร้างไปนะบางอย่างแบบสมมติถ้าไฟดูน้อยอะไรเงี้ยก็แบบเดี๋ยวอนาคตค่อยเพิ่มงบตรงนั้นเพราะว่าไฟครบหมดแล้วอ๋อไฟครบหมดแล้วอ๋อโอเคผมสมัครครับตกงานพี่ทอมมี่บอกโหพี่ถ้าพี่มาสมัครผมต้องจ้างพี่เท่าไหร่ครับเนี่ยลูกค้าแน่นเลยนะครับพี่ทอมมี่มาทำเนี่ยเดี๋ยวพี่ทอมมี่ต้องมากินด้วยทำไมแบบเข้ามาดูเน็ตพูดไม่รู้เรื่องน้ำตาลแล้วสมัครรับสมัครแม่บ้านไหมแม่บ้านเรามียังไม่เอาแม่เราแค่แบบรับเด็กเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟครับตอนนี้ใครว่างหรือใครแบบอยากทำอะไรใหม่ๆก็มาสมัครได้นะครับมีโอกาสจะไปกินร้านได้เลยครับมากินเลยสมัครจริงนะเปิดร้านเอ้ยจริงๆอันนี้ก็รับสมัครจริงๆ ไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปคนโทรมาถามว่าวันนี้เน้นเข้าไหมคือ ตัวเริ่มตอบด้วยก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับได้เน้นทำคิวแล้วก็โพสต์ลง IG ว่าเข้าวันไหนบ้างเดี๋ยวเอาไฟไปรักเอาไปจุดไหมมาด้วยนะครับพี่หมูแดงขายอะไรเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยครับพี่เป็นเหมือนกับร้านเน็ตอะใบยักษ์แบบอังโลใบยักษ์แรกเหมือนมันมาจากแบบยกมาพวกเน็ตอยากยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยของประเทศไทยก็เหมือนกับยกมาให้มันดูดีขึ้นใช่แล้วรสชาติเน็ตลองชิมแล้วมันโอเคมากก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมดูว่าแบบเออแบบเฮ้ยมันอร่อยนะแล้วแบบเป็นเหมือนกับเขาเรียกไก่สเต๊ะแล้วก็แบบหมูปิ้งอะไรเงี้ยครับผมมีหมูปิ้งมีไก่แต่เกมไม่ช่วยพี่ขายของมีไก่สเต๊กแล้วก็หมูปิ้งครับแล้วก็มีอะไรนะแบบข้าวหมูปิ้งคอหมูย่างคอหมูย่างครับผมไส้อั่วคือจะบอกว่างานเราก็คือทำไส้อั่วเองจริงเองเลยนะใช่แล้วก็มีอะไรนะแบบมีอะไรนะอาหารเราไก่พวกไก่ซอสแกงป่าซอสแกงป่าใช่ครับหมูย่างพริกเกลือหมูย่างพริกเกลือทำไมย่างแรกอ่ะเขาถามเพราะเราขายอาหารย่างย่างครับตอนนี้ก็เลยเป็นย่างแรกเหมือนกับเป็นร้านแรกที่เราเปิดด้วยกันก็เป็นย่างแรกอะไรนะย่างหมายถึงก้าวเลยอ๋อย่างก็หมายถึงก้าวด้วยครับรู้เรื่องไหมครับต้องบีบก่อนนะถ้าเนสเสิร์ฟเองจะไปกินทุกวันเฮ้ยเอาตรงนี้เราจะต้องมาเสิร์ฟทุกวันอยู่แล้วไม่ทุกวันแต่เหมือนกับทุกครั้งที่ว่างทุกครั้งที่ว่างคือคุยกับเพื่อนไว้อาทิตย์ละวันต้องว่างเพื่อที่จะมาเสิร์ฟอาจารย์มีคนแล้วครับเฮ้ยชอบไส้อั่วเฮ้ยพี่ถ้าชอบไส้อั่วต้องมากินที่ร้านเนสจริงๆเพราะว่าทำเองจริงไส้อั่วแต่เนสชอบสุดก็คือไก่สเต็กงานมีขายแอลกอฮอล์ไหมร้านมีครับมีก็เป็นเหมือนกับเบียร์สดด้วยใช่ป่ะมีเบียร์สดเหล้ามีป่ะตอนนี้ยังไม่ขายนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขายนะครับผมคือถ้าตามรัฐบาลนะครับแต่คือถ้าอนาคตอ่ะมันเปิดได้พวกร้านนี้ก็จะเปิดถึงตีสองใช่ป่ะไม่หรือไม่ถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนก็จะแบบมีดนตรีเบาๆนั่งชิลได้นิดๆหน่อยๆตอบคำถามอาร์แล้วคิดคำตอบให้มันลิสต์มัน20อันอาหารสุดปังเท่ากล้ามพ่อค้าไหมคะอันนี้ตอบยากเลยครับ
F C พี่เนสนะน้องนัดมา1ครับอยากกินเนื้อเดี๋ยวเนื้อไว้รอคอลเลคชันเขาเรียกไม่ได้คอลเลคชันดิเขาเรียกว่าไงอะซีซั่นหน้าใช่ซีซั่นหน้าครับเพราะเดี๋ยวร้านเราก็จะเหมือนกับแต่ละเดือนแต่ละเดือนอาจจะแบบมีแบบแต่ละเมนูมาแบบมาใหม่ๆนะครับไปเลยมะลืมปะคือยังไงพี่ทอมแต่พี่ทอมเดี๋ยวต้องมาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเนสนัดพี่ดูมันดิมากินกันต้องมาด้วยกันนะครับพี่ทอมอยู่ไหนก่อนพี่ใช่ใช่พี่ทอมไลน์คุยหานัดด้วยนะครับมีเบียร์สดเนี่ยต้องไปตามจริงครับแต่เป็นเบียร์สดของไทยเนาะเพราะงั้นเราคือร้านเนี้ยคืออยากให้ทุกคนมาลองกินเพราะเหมือนหนึ่งเราแบบสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าไทยหมดเลยแล้วก็ซอสอะไรที่เราทำเองอีกซอสซอสนะซอสฉีละเออซอสเอ้ยซอสซอสสีราชาคือร้านเนททำเองจริงๆนะงั้นส่งถ้าใครชอบหรือติดใจสามารถแบบอ่ะอนาคตอาจจะมีแบบขายมีบรรจุขวดแล้วก็น้ำพริกอั้งโร่ด้วยงอนสุดพี่ออฟงอนอะไรพี่ออฟพี่ออฟยังไม่ตอบไลน์เลยนะครับอยู่บ้านครับน้องมือเบสมาบ้านเลยอยู่เป็นเพื่อนมาหาไหมไม่ใส่แมสคือตอนนี้อยู่ที่ร้านครับพี่ออฟก็คือไม่มีใครอยู่แล้วใช่ครับผมพอไลน์ไม่เปิดถ้าเปิดน่าจะไม่ว่างมาไลน์แน่เลยอะครับเราเล่นเราเล่นร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวสีลมครับอยู่ถนนเดโชครับผมที่ร้านกะเพราใส่ถั่วฝอยยาวไหมครับไม่มีกะเพราไม่มีครับร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันหอยเลยเนาะใช่ป่ะร้านเราไม่ใช้น้ำมันหอยไม่ใช้ซอสสำเร็จรูปไม่ใช้ซอสสำเร็จรูปนะครับเพราะว่าเหมือนกับพ่อครัวที่นี่เคร่งมากครับผมเขาแบบติดนิดนึงเขาบอกเหมือนกับเออใช้เกลือใช้น้ำปลาใช้น้ำตาลคืออะไรที่ทำเองได้ทำเองหมดไม่เสียพบค่อยๆพูดโอเคครับมึงแล้วไม่แฟนขับจ้าโอเคโอเคโอเคครับเอาใจช่วยเนยนะครับโอเคไปเจอจะไปร้านจะเจอเน็ตไหมคือจริงๆอ่ะเจอไหมมันเจออยู่แล้วครับแต่ว่าเน็ตไม่รู้ว่าเน็ตไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเน็ตเข้ามาวันไหนได้ยินเสียงไม่มีคนได้ไงอ๋อมีครับมีแบบเนี่ยก็คือจะบอกไงดีก็เนี่ยครับหุ้นส่วนร้านครับเนี่ยนี่คือเชฟนะครับมาจากอะไรนะ8020ครับใครรู้จักไหมครับเป็นร้านอะไรนะมิชลินปะได้1 ดาวเออมิชลิน1ดาวนะครับผมก็เงาก็ไปดึงตัวเขามานะครับคราวนี้ก็แบบเป็นเพื่อนเน็ตตอนสมัยม .6 ครับก็มาเปิดหุ้นกันม.4 ม.5 ม.4 ม.5ด้วยครับม .4 ม .6 แล้วก็อีก2คนไม่อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเขาติดธุระอีสองคนไม่ได้เรียนด้วยกันอีสองคนไม่ได้เรียนด้วยกันอีสองคนเรียนจุฬาครับผมโอ้เซิร์ฟคุณเรียนอยู่ร้านตอนไหนมึงไม่เรียนอยู่ร้านเราโอเคครับผมขิวใช่ไหมครับกินอะไรครับเดี๋ยวทำให้ครับเดี๋ยวเอามาตำนี่งั้นเราก็ใช้ครกด้วยนะเห็นตอนนี้เปล่าครับเคยใช้ไหมงั้นเราก็คือเน้นแบบย่างน่าอร่อยจริงๆขอชื่อร้านอีกนะคะจะไปทานเขาเรียกอะไรอะอังโลไปย่างได้เดี๋ยวลองไปพาไปดูหน้าร้านดีกว่าแต่หน้าร้านยังไม่เสร็จใช่ป่ะนี่อันนี้คือถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมพี่ออฟคือป๊ามาก็คือร้านเราก็จะเป็นป้ายอย่างนี้นะครับอังโลงานมีทั้งของคาวของหวานหรือเปล่าอ๋อเออร้านเรามีของหวานด้วยร้านเรามีของหวานด้วยใช่ป่ะเป็นอะไรอ๋อเป็นขนมครกกับไอติมแต่ขนมครกจะเป็นแบบไม่ใช่แบบที่แบบเป็นข้าวโพดหรือใส่ผักนะครับไม่เป็นเหมือนกับข้าวขนมครกโบราณเนาะใช่เหมือนกับขนมครกภาคใต้คือร้านที่น้ำตาลนะครับผมใครกินเอ้ยแล้วมีเมนูนึงคือมันเปิดโลกเลยมากก็อยากทุกคนมากินนะครับมันเป็นเหมือนกับข้าวเปล่าก็เป็นไอ้ข้าวสวยนั่นแหละข้าวสวยแล้วก็เป็นมะม่วงแต่มะม่วงอ่ะงั้นเราจะใช้หลายพันผสมกันเชื่อในนั้นก็งั้นแต่วันด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนลองกินนะมันเหมือนกับโรยพริกกับเกลือแต่ไม่ใช่พริกกับเกลือนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกพริกมะพร้าวขูดเนี่ยมะพร้าวคั่วโรยในข้าวเปล่ากับข้าวสวยกับเขาเรียกมะม่วงใช่ครับก็ลองกินคือมันทำมันแปลกนะมันคล้ายๆสตาร์เตอร์อ่ะเป็นออเดอร์ใช่แบบของโบราณคือเหมือนกับของแบบที่คนสมัยก่อนกินกันใช่คน
ใครเกิดไม่ทันสมัยก่อนก็อยากให้มาลองชิมในตอนนี้นะครับลุงสมงมากินลุงเออใช่เดี๋ยวถ้าร้านเราแบบไปได้ดีก็อยากเดี๋ยวจะมีธีมแบบเอ้ยวันนี้ใครใส่ชุดไทยเหลืออย่างเงี้ยมาจะแบบอาจจะมีอะไรพิเศษมาให้นะครับร้านอาหารเน็ตใช่ครับรู้ชื่อว่าไม่รู้เพื่อนกูชื่อว่าอังโลใบย่างแรกไว้ต้องมากินด้วยนะรู้เปิดร้านใกล้ๆโรงเรียนชวนรุ่นน้องมาเลยใช่ครับพี่อยู่แถวอัสสัมบางรักเลยแต่ว่าเอ้ยเราไปสามารถไปประชาสัมพันธ์ที่ร้านที่โรงเรียนได้ป่ะใช่ตอนนี้โรงเรียนไม่น่าให้ใส่เข้าก็น่าจะเดี๋ยวอนาคตเราอาจจะแบบไปชวนรุ่นน้องทั้งห้องมากินเราเล่นไอติมโยระอร่อยมากตอนนี้คืออ่านไม่ทันแล้วครับทุกคนไอติมรสแกงเขียวหวานเอ้ยจริงๆแต่เดี๋ยวขอสปอยไอติมรสไอติมได้ป่ะได้มันมีอะไรบ้างจำไม่ได้มีรสน้ำปลาไอติมร้านนี้มีไอติมรสน้ำปลานะครับผมถ้าใครอยากลองชิมคือเนทไปเหมือนกับเชฟเนทอะเชฟร้านเนทรู้จักกับแบรนด์ร้านยี่ห้อนึงแต่ขอยังไม่บอกกันก็ยี่ห้อนึงแล้วเขาก็คือเนทไปเอารสน้ำปลามารสไอติมน้ำปลาแล้วก็ไงนะแล้วก็รสตุ๊บตับใครเคยรู้จักตุ๊บตับไหมครับก็จะเป็นรสตุ๊บตับแล้วก็รสหม้อแกงแล้วก็งดหม้อแกงดูแปลกทุกอย่างวะแต่นี่จะร้านเน้นแบบเน้นอาหารไทยไงเน้นขนมไทยมาทำเป็นไอติมมีรสพริกแล้วก็มีรสพริกด้วยช็อกโกแลตกับพริกคือใครเห็นมาสเตอร์เชฟอยากกินหากินที่ไหนมากินได้ที่อังโลนะครับผมอังโลแบบแปลกมากแต่ถามว่าอร่อยไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบไอติมชาเขียวชาเขียวเขาไปโดนติ๊กมาฉากคุกกี้โดใช่ครับผมก็จริงต้องมาลองกินดูเนี่ยเคยลองสตอรี่น้ำปลาแบรนด์นั้นแล้วค่ะใช่แล้วครับผมใครเคยกินเนี่ยพูดเลยต้องลองสักครั้งเหมือนกับอ่ะสมมติมากับเพื่อนก็แชร์กันลองกินอันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอย่างงี้ถ้าใครอร่อยก็สามารถแบบซื้อกลับบ้านไปได้แล้วเราก็ขายราคาที่แบบได้พอไปได้เอาขายไอเดียด้วยเนาะครับก็อยากให้ทุกคนลองกินแล้วสั่งข้าวด้วยนะครับจะได้อิ่มๆเนาะเต้องสั่งข้าวนะครับจะได้อิ่มๆนะครับแต่อนาคตถ้าเหมือนคืออย่างนี้เราอยากรีเสิร์ชมากแบบลูกค้ามากินช่างเราสามารถอาจจะแบบลูกค้าอยากกินอะไรอ๋อโอเคงั้นลูกค้าอยากกินอะไรอยากกินเมนูไหนเราจะอาจจะแบบหยิบเมนูนี้มาลองทำแล้วถ้ามันรู้สึกมันโอเคเราจะเอาไปขายต่อในอนาคตใช่อยู่ตรงไหนของสีลมอยู่ตรงถนนเดโชครับผมฮะตรงกลางถนนเลยเข้าคือเงี้ยวเข้ามาซอยคือร้านที่แบบสวยที่สุดก็คือร้านนั้นแหละครับแต่ต้องตั้งใจแต่ต้องตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าร้านมันสว่างมากใช่ครับผมใช่แล้วเราก็อย่าลืมใครที่แบบสนใจหรือแบบอยากรู้ว่าเมนูเราจะเป็นยังไงก็ฝากไปติดตามได้ใน IG อังโลนะครับใบย่างแรกนะครับหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากแบบติดตามก็แบบเราติดตามของก็ได้ชอบมากเหมือนสมองไปไวกว่าคำพูดคืออังโลไม่ได้อวยเลยอันนี้คือแบบคือเดี๋ยวพูดไปมันก็ดูอวยอะเนาะให้ทุกคนมาลองชิมดีกว่าลองไม่มาจริงทุกคนต้องมาคนละรอบเดียวทุกคนต้องมาชิมแล้วคือจะบอกว่าเปลี่ยนคือมันไม่ได้เชิงเปลี่ยนเมนูแต่เหมือนกับแต่ละเดือนอาจจะมีเมนูพิเศษขึ้นมาอยากให้ลองหรือแบบเอ้ยซุปก็แต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไหมซุปอะงานเราอะก็คือเหมือนกับแต่ละวันจะเป็นซุปสเปเชียลเดย์เคยอะไรนะซุปออฟเดอะเดย์ใช่ครับทุกคนก็อ่ะถ้าสมมติแต่ส่วนมากซุปอะจะเป็นเบสแบบทุกคนสามารถกินได้แบบไม่แพ้เนาะใช่ป่ะเราพยายามที่จะแบบซุปไก่หรืออะไรอย่างงี้แต่แบบไม่ใช่ซุปไก่อย่างเดียวนะครับผมก็แบบอาจจะแบบคือเราไม่อยากให้มีฟู้ดเวสเราเลยเอาของที่มันเหลือใช่ประมาณนั้นแหละครับใช่ครับผมไม่แต่แบบเชฟร้านนี้คือแบบโหไม่อยากจะอวยแต่แบบความคิดเขาเป็นเลิศมากครับพี่เนทอยู่ร้านทุกวันไหมคะคือพยายามจะอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ต้องทำงานด้วยเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่ออฟจะไล่เนทออกเปล่าเหมือนมีเมนูเป็นซีซั่นใช่แล้วครับผมก็จะพยายามทำประมาณนั้นแล้วร้านพิซซ่านี่ของเน็ตไหมร้านพิซซ่านี่ของที่บ้านเนี่ยครับแต่ร้านพิซซ่านั้นอร่อยจริงๆนะครับถ้าใครเคยชิมแล้วก็ คือไม่อยากจะพูดเยอะแต่แบบก็นะอร่อยจริงๆครับผมก็ลองดูนะครับเขาจะบอกว่าเพื่อนบีบก่อนให้เพื่อนบีบก่อนสิครับอ๋อโอเคครับผมทุกคนได้ยินเพื่อนในบีบด้วยหรอครับอิสลามทานได้ไหมครับได้
ได้ๆๆเค้าจะเชื่อไม่ได้คืออิสลามทานได้มั้ยคะคือจริงๆร้านนี้ได้ก็ขายหมูด้วยแต่ขายไก่ด้วยแต่คือเราก็จะบอกไงมันคือมันได้ครับมันเมนูที่เป็นไก่ล้วนใช่เพราะมีเมนูที่เป็นไก่ล้วนเลยก็มีนะครับผมเพราะว่าเอาตรงคือมันกินได้แหละครับเพราะว่าพอที่บ้านเอาตรงที่บ้านก็เป็นแม่ฝั่งแม่เป็นอิสลามเหมือนกันครับแม่ก็มากินเหมือนกันครับผมใช่เมนูดูใน IG พ่อค้าลืมใช่ครับเมนูดูใน IG ได้ครับแต่ว่ายังเรายังไม่อัปเดตเราจะอัปเดตช่วงไหนดีก็เดี๋ยวอีก 2-3 วันนะครับผมเพราะงานจะเปิด25นี้แล้วแต่25ใครว่างก็สามารถกินได้หรือว่ามากินได้หรือว่าจองก่อนนะครับผมวันที่25จองผ่านใน IG ได้หรือว่าใครสมัครเป็นแม่บ้านเด็กเสิร์ฟก็ได้นะครับตอนนี้เพราะเด็กเสิร์ฟขาดนะครับแต่ถ้าอาหารมีอะไรสมมติถ้าใครมาแล้วแล้วแบบมีอะไรติหรือมีอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะเพราะว่าคือเอาตรงพวกเราก็แบบเป็นมือใหม่เนาะที่แบบมาเปิดร้านเองหรือมาทำอะไรเองทุกอย่างก็แบบเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปมีอะไรผิดพลาดก็แบบช่วยรีบบอกเลยนะเพราะแบบเราจะได้ปรับปรุงทันเหมือนกับว่าจะลาออกไปสมัครได้เลยครับเด็กพนักงานเสิร์ฟคือตอนนี้แบบอยากได้ขาดใครคนนึงมากเลยครับผมแล้วเราเป็นกันเองนะครับอยู่เป็นแบบแฟมิลี่นะครับผมเอาตรงก็ตอนนี้คือจริงอยากพาไปชั้น2มากแต่ว่าชั้น2ยังไม่เสร็จชั้นชั้น2จะมี2ห้องครับผมเป็นห้องสีฟ้ากับห้องโทนแบบน้ำตาลแต่เดี๋ยวให้รอดูก่อนนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่อยากพูดเยอะช่วงแรกต้องจองก่อนใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้คือควรจองก่อนก็ดีนะครับพี่เพราะว่าเหมือนกับแบบหนึ่งคือเราจะต้องเว้นระยะห่างกันด้วยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวพี่เสิร์ฟเองได้เลยพี่กันหรือใครแบบอนาคตใครอยากสามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรแบบปิดเป็นงาน private ก็ได้นะครับผมที่นี่ก็รับนะครับผมหรืออยากได้อาหารประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเชฟทำให้ได้ทุกอย่างใช่อ๋องานนี้เป็นงานอะไรที่น่าสนใจมากสมมติถ้าใครชอบไฟดายนิ่งใช่ป่ะหรือว่าอมใครมันไม่ใช่อมมากระเสไฟดายนิ่งใช่ป่ะเป็นไฟดายนิ่งแล้วแบบสมมติถ้าอยากจัดงานมันเกิด6คนเป็นตรงบาร์อย่างเงี้ยอยากได้เมนูหรือแบบเกี่ยวกับประเภทไหนแบบภาคเหนือภาคคือแบบไหนเดี๋ยวเรื่องอนาคตค่อยว่ากันนะครับใช่ยังไม่ได้บีฟครับอันนี้แต่เป็นแค่แบบไอเดียอนาคตเฉยๆคือทักทายไปจับจองใน IG ใช่ป่ะใช่ครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงคือช่วงนี้เปิด11โมงไอ้บ่ายโมงครึ่งครับถึง3ทุ่มครับผมช่วงนี้นะครับมีเป็นรอบอ่ะดูรายละเอียดมีเป็นรอบนะครับดูในรายละเอียดใน IG ได้เลยครับผม IG นี้เลยครับใช่ครับอังโลนะครับไปยังโอ้ยแอดมินเร็วมากเลยครับแอดมินอังโลฝาก follow ด้วยนะครับผมถ้าใครแบบอยากสนใจเมนูอาหารอะไรอย่างงี้เสียพอปักหมุดให้หน่อยเร็วเนี่ยอังโลครับใบย่างแรกเลยครับเชฟทิปป่ะเชฟทิปอ่ะถ่ายบล็อกร้านด้วยจะดีมากเดี๋ยวไว้เราว่างๆนะครับเดี๋ยวเน็ตท่านเน็ตว่างเดี๋ยวเน็ตมาอยู่ร้านวันนึงอ่ะเน็ตจะลองถ่ายดูนะเดี๋ยวถ่ายเล่นๆขำๆเนาะเฮ้ยนะเอ๊ะเขานี่ยังเขาปล่อยยังรีแอคอ่ะทุกคนครับใครอันนี้ขอขายของให้น้องหน่อยก็คือรีแอคชั่นของ Y Destiny วันอาทิตย์นะครับผมก็มีเนทมีน้องนิวแล้วก็มีน้องเจมนะครับผมรีแอคชั่นของ Y Destiny Sunday นะครับผมไปดูได้แล้วใน Copy A ใช่ป่ะนะ Copy A นะครับ Copy A Bangkok ใช่แหละ Copy A Bangkok ทักทายมั้ยนัดเดี๋ยวมีสเปเชียลเกสสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมมาที่ร้านนะครับอังโลใบย่างแรกใช่ไหมใช่ครับวันที่25เมษายนนี้นะครับ
เปิดร้านวันแรกแล้วอย่าลืมมากินกันนะจ๊ะเนี่ยทุกคนทำอะไรอยู่อ่ะใช้งานไม่รู้จะทำอะไรมากินข้าวได้นะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวคือพี่ๆดูมันดีทุกคนมาอยู่แล้วแต่ว่าเนไม่รู้ว่าจะมาวันไหนแต่เนเราลองคุยกับพี่ออฟเขาอยากให้พี่ๆทุกคนได้กินอาหารอร่อยๆใช่ครับเขาเรียกผมมาใช้แรงงานครับทุกคนใช่ครับมาเล่นเกมอย่างเดียวครับรอเนี่ยครับรองานอยู่ใครดูรีแอคชั่นมันก็มั่งครับเป็นไงมั่งครับผมนี่ยังไม่ดูเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปจะตีเลยครับผมตรงนั้นใช้กำลังครับตีเลยครับอิสลามทานได้ไหมครับทานได้ครับผมมีเมนูที่ไม่ใช่เป็นหมูด้วยนะครับผมเป็นไก่สเต๊ะมีซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดเจอเขาจะรู้ได้ไงมีสเปเชียลเมนูเป็นซีฟู้ดนะครับแต่ว่าเป็นบางวันนะครับแต่ไก่มีทุกวันนะครับมีเมนูไก่เยอะเหมือนกันครับผมหรืออันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนะครับพี่เนทพี่เนทให้ค่าจ้างเท่าไหร่พี่เนทให้ค่าจ้างเป็นข้าวมื้อนึงครับใช่ครับผมเนี่ยมาดูพี่เนทก่อนโตโมดอการละครเจอผมอยู่กับชูชูจริงที่นี่เมนูอร่อยอร่อยให้น่ากินเยอะมากครับทุกคนครั้งแรกแล้วเนี่ยโชว์ได้เหรอโชว์ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเน็ตจะมาโชว์เดี๋ยวนัดบอกอันไหนเมนูโปรดผมนะครับมีคนถามเมนูโปรดอันไหนเมนูโปรดนั้นนี่คือมาเมนูเรานะครับอันนี้สตาร์เตอร์นะครับผมแต่ใครไม่สั่งก็ได้นะครับแต่สั่งเราก็จะน่าจะโอเคนะครับทุกคนเห็นไหมนี่น่ากินไหมยำส้มโอยำมะม่วงนี่อันนี้คือแบบเปิดโลกเลยมากเขาเรียกว่าพริกกะเกลือนะต้องลองชิมนะเนี่ยมันเป็นมะม่วงแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็โรยด้วยพริกเกลือเฮ้ยน่าสนใจอ่ะอันนี้ก็เป็นหนังไก่กรอบครับผมซอสหนังไก่ทอดหนังไก่ทอดใช่แล้วแบบเป็นซอสศรีราชาที่ร้านเราทำเองอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวทัฟเฟิลอันนี้ยังไม่เคยชิมอันนี้น่ากินแต่อยากชิมเหมือนกันแบบทัฟเฟิลอะไรได้ออกเลยอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยถามฟีดแบ็กหลังไมค์ต่อไปนะครับเป็นข้าวจี่ซอสกุ้งอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเห็นว่าเพื่อนในงานร้านเราจะทำอาหารแปลกๆที่แบบหากินยากมีคนบอกน่ากินจริงปะเนี่ยมีคนบอกมาส้มโอขอขายหน่อยยำส้มโอเนี่ยคือแบบมาจากไหนมาจากอัมพวาครับไม่ได้พริกเผาทำเองด้วยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะไปโชว์พริกเผาก็กันอะไรอยู่เพราะว่าคือยำส้มโอนี่คือส้มโอมาจากอัมพวานะครับผมไม่ได้มาจากตลาดใดๆเลยนะเพราะเหมือนกับเราอย่างเราที่บอกเราสนับสนุนเกษตรกรนี่โอเคต่อไปนะครับผมก็นี่สะโพกไก่ย่างแกงป่าโบราณต้องโบราณนะครับผมปัจจุบันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราอยากขายแบบความเก่าแก่ไก่สเต็กผักดองนี่ไก่สเต็กผักดองอันนี้คือแบบเน็ตชอบมากเป็นเมนูที่แบบอร่อยไก่ย่างบัลลันดีนี่เฮ้ยนี่โคตรน่ากินอ่ะพี่อันนี้คืออะไรอ่ะหมูสามชั้นพริกเกลือย่างพริกเกลือโคตรน่ากินอ่ะใช่ใช่เมนูนี้น่าจะขายดีแน่นอนนะครับแล้วก็นี่คอหมูย่างกะทิใช่เห็นไหมครับทุกคนหมูย่างกะทิแล้วก็หมูปิ้งคลาสสิกนี่อันนี้หมูปิ้งคลาสสิกนะครับต่อไปไส้อั่วแบบเหนือแบบใต้ไม่ได้ครับผมต้องเป็นแบบเหนือเดี๋ยวราคาจับต้องได้ว่าไม่ได้แพงเลยเราขายไอเดียด้วยไงครับนี่อันนี้กะหล่ำปีกะหล่ำปีย่างน้ำปลาทุกคนดูสิเห็นปะปกติมันจะเป็นผัดเป็นผัดน้ำปลานี่คือย่างน้ำปลาครูคือแบบครั้งแรกใช้ไม้สอดไส้พูดผิดพูดไม่ถูกอ่ะครับพี่เสียมาให้สองอันนี้คือไม่ใช่เป็นเมนูเป็นรูปประกอบนะครับงานเราจะทำอย่างนี้ต่อไปคืออ๋อนี่คือเป็นดิ้งแล้วก็เดสเซอร์ใช่ขนมคอกเนี่ยมันเป็นน้ำอย่างนี้ใช่แล้วก็โอเคอ๋อนี่น้ำขนมหวานของร้านนี่ขนมหวานนี่อย่างที่บอกว้าวไอติมมีหลายรสเลยอะไอติมมีหลายรสเฮ้ยแต่งรสแปลกๆนะเฮ้ยอันนี้รสอันนี้รสปลาอันนี้รสน้ำปลาน้ำปลาเฮ้ยต้องลองชิมเฮ้ยน่ากินเลยก็นี่ก็พริกช็อกโกแลตอันนี้พริกช็อกโกแลตแต่เนี่ยพี่ชอบนี้คือมัชชะคุกกี้โดอันนี้ก็คือท็อปแท็บมันชื่ออะไรท็อปตาบท็อปตาบเฮ้ยท็อปตาบไม่เคยกินไงนี่ไงท็อปตาบทุกคนต้องลองกินนะครับผมตรงอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ช่วงขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับขอบคุณครับครับไม่ได้อ่านเลยทุกคนว่าเมนูไหนน่ากินครับใช้เวิร์บชูสอดไส้ไม่ได้นั่นสิเนาะพี่เนาะใช้เวิร์บชูสอดไส้
ตุบตับตุบตับท็อปแท็บหนังวะพี่มีที่มาของชื่อร้านไหมคะแอบสงสัยอ๋อคือเราอ่ะเน้นย่างใช่ไหมเหมือนกับมันมาจากเขาเรียกอะไรแบบคือเคยกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันเป็นแบบไม้ๆใช่ป่ะแล้วทีนี้เราก็แบบสนใจว่าอยากทำสตรีทฟู้ดแบบเป็นปิ้งย่างเหมือนกันแล้วก็เลยเอามาเป็นย่างเตาอั้งโล่อันนี้ขึ้นมาใช่ก็เลยเป็นเตาอั้งโล่ใบย่างแรกใบย่างแรกมาจากอะไรครับก็คือชื่อบริษัทเพราะเหมือนกับอนาคตถ้ามันแพนเราดีเหลืออย่างเงี้ยงานอาหารไปได้ดีเราก็อาจจะเปิดอีกร้านนึงที่แบบสมมติเน็ตช็อปใบย่างแรกอย่างงี้ประมาณนี้ใช่ป่ะสมมติที่ชื่อย่างแรกเพราะมันคือก้าวแรกใช่ที่ชื่อที่ชื่อย่างแรกเพราะคือก้าวแรกครับผมทำไมทรมานในการพูดเหรอก้าวแรกราคาเน็ตหรือยังคะเน็ตยังราคาเน็ตแล้วครับผมบวกแค่แวดนะครับผมแต่เซอร์วิสชาร์จอาจจะแยกใช่ไหมเซอร์วิสชาร์จไม่มีอ๋อเซอร์วิสชาร์จไม่มีนะครับผมราคาทุกอย่างคือรวมหมดแล้วถูกปะแล้วก็บวกแวดบวกแวดยังบวกยังไม่บวกแวดนะครับก็คือทั้งหมดแล้วบวกแวดนะครับผมรีเควสขนมถ้วยอยากกินใช่ครับขนมถ้วยเอาตรงก็มีเตาขนมถ้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ล้างอยู่นะครับผมใช่ราคาน่ารักมากใช่ครับคืองานเนี่ยถามว่าราคามันอาจจะแพงกว่าปกติแต่มันก็ไม่ได้แพงแต่มันน่าเกียดเพราะเหมือนกับขายไอเดียด้วยแล้วแบบอยากให้มาลองชิมจริงๆครับผมโอเคแต่ที่เพราะจะบอกให้ที่ราคามันอาจจะแบบดูแพงเพราะเหมือนกับแบบมันเป็นออร์แกนิกจริงๆเพราะเหมือนกับพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบคือเราออร์แกนิกจริงไงเราเหมือนกับใช้เขาเรียกว่าไงอะออร์แกนิกใช้แบบของดีจริงๆอะครับผมธรรมชาติใช่เพราะเหมือนกับคือเราไม่ได้ซื้อคือไม่อยากพูดว่าแบบซื้อจากบริษัทใหญ่ๆอะแต่เหมือนกับเราไปซื้อจากเกษตรกรจริงๆแบบก็คือสนับสนุนเกษตรกรใช่เกษตรกรไทยน้องนักเพื่อนเน็ตขำเน็ตพูดไม่ไหวใช่แล้วคือเน็ตเหนื่อยมากในการพูดอย่างนี้เปิด25ใช่ไหม25เปิดครับผมแต่ตอนนี้ก็แต่ต้องจองเข้ามานะครับผมช่วงนี้เพราะว่าเราจะได้แบบเขาเรียกเว้นระยะห่างในการนั่งใช่ไงใช่ครับใช่ครับไอติมตุ๊บตับนี่เจ็บไหมก็ต้องลองชิมนะครับจะได้รู้ว่าตุ๊บตับหรือเปล่านะครับพี่การ จดลงลิสต์เพื่อไปกินได้เลยครับแล้วมากินเนี่ยพี่ๆอย่าลืมถ่ายแชร์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าแบบรับฟีดแบ็กเป็นไงก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมใช่ครับผมไว้ไปเจอเดี๋ยวลากสบายไปเลยได้ถ้าไม่เห็นบาบาเบฟใส่สบายมานั่งกินนะครับผมคือ25อยากเข้ามาแต่ไม่คือไม่รู้ว่ามีงานหรือเปล่าไงเอาไงดีอ่ะจริงไม่อยากอับปากอ่ะแต่วัน25คือวันแรกนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ทุกคนครับไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูร้านอาหารนี่ครับก็ถ้าเห็นเน็ตนี่ก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟใส่ชุดนี้ครับผมไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับมาขายของก็บ๊ายบายครับ